ทำไมทุกคนหัวมีสีแดงๆสีขาวๆอะไรเงี้ยลูกไหนนี่มันลูกพีชชื่อลูกไหนไม่ได้คำถามนะจริงเหรอโนไหมอันนี้คือมาจากอะไรอ่ะแบมบูไงอ๋อไม่รู้จักวันนี้ต้องซื้อเยอะๆนะครับไม่รู้ว่าจะมาอีกได้เมื่อไหร่นึกว่าจะให้เขาถือเยอะๆใช่สวัสดีครับผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับผมมาวัดเกตวัดแขกนะครับวันนี้เป็นชนผมมาที่นี่วัดแขกเพราะว่าอยากให้ผมไหว้พระนะครับเห็นไหมเห็นไหมมีจุดๆอยู่ข้างบนด้วยทำไมทุกคนหัวมีสีแดงๆสีขาวๆอะไรเงี้ยจริงๆที่นี่อ่ะผมก็มาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกที่นี่แล้วก็ไหว้พระแล้วก็รู้สึกดีแต่ว่าข้างในไม่ให้ถ่ายรูปนะครับทุกคนเห็นไหมครับไหว้พระเสร็จปุ๊บสุดท้ายซื้อเนี่ยลอตเตอรี่อันนี้ผมก็เก็บไว้แม่ไก่นะครับเก็บไว้แม่ก่อนเพราะแม่บอกแม่ไม่เล่นแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปตลาดนะครับทุกคนรับแต่เช้าอ่ะผมยังไม่กินอะไรเลยหิวมากด้วยใช่อันนี้รถเมย์ใช่ไหมครับลงไหมครับนั่งรถเมย์ไม่สนุกดีอ่ะไม่เคยนั่งรถเมย์รถเมย์ได้อันไหนครับเบอร์ไหน547โอเค547แล้วก็จัดจันเห็นไหมจ๊ะผมก็อยากได้พระพิฆาเนศนะครับแล้วก็วันนี้ได้แล้วท้อของเขาพระพิฆาเนศอ่ะของท้ออะไรเหรออันนี้คือของเป็นนะครับไม่ใช่พระพิฆาเนศแต่ว่าของผมอ่ะของผมพระพิฆาเนศผมก็ชอบมากนะครับเก็บไว้กระเป๋าตังค์ดีกว่าเขาเก็บให้เขาเก็บตังค์ให้ไม่ต้องจ้ะเธอเลี้ยงเธอเลี้ยงอันนี้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงดีไหมรถเมย์ดีมากดีนะครับดีนะรถเมย์นี่ดีมากนั่งสบายเย็นด้วยปกติมันที่เกาหลีรถเมย์ที่เกาหลีไม่ใช่นั่งแบบนี้นะไม่ใช่มังงกันแบบนี้รู้สึกเหมือนนั่งรถไฟตอนนี้กำลังจะไปตลาดนะครับตลาดน้ำบางแคทุกคนสุดท้ายถึงแล้วนะครับที่นี่ตลาดตอนไหวทุกคนผมก็เพิ่งรู้นะครับตลาดนี้อยู่ที่นครปฐมอ่ะตอนแรกผมคิดว่าตลาดอยู่แถวๆกรุงเทพแต่ไม่ใช่นะครับเรานั่งรถเมล์กับแท็กซี่มาใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับทุกคนผมก็หาอะไรกินก่อนนะครับทุกคนหิวมากอ่ะเริ่มแต่เช้าผมยังไม่กินอะไรเลยโอ้โหอาทิตย์ทำบุญเหรอทำไมไหวอัตโนมัติชื่ออะไรรู้ไหมไม่รู้ไอ้ขวัญที่นี่เป็นวัดด้วยตลาดด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคนซื้อขนมเต็มเลยเพราะว่าที่นี่ขนมเยอะมากเลยนะใช่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะกำไรหลายคนอ่ะถือถุงอ่ะข้างในขนมเต็มเลยมีขายต้นไม้ด้วยค่ะใช่ขายต้นไม้เธอสนใจไหมปกติเธอชอบเลี้ยงดิเธอไม่ให้เขาซื้อแล้วอ่ะใช่เยอะไปแล้วที่บ้านไม่มีที่ว่างอ่ะมีผลไม้เยอะนะลูกพีชใช่ไหมครับอันนี้พีชโอ้อันนี้เนปทาลีนอันนี้พีชนี่มันลูกพีชชื่อลูกไหนไม่ได้คำถามนะจริงเหรอลูกพีชก็อร่อยนะครับแต่ว่าผมกินไม่ได้ผมกินแล้วก็มีแอลเลอร์จีอ่ะต้องไปโรงพยาบาลนี่อะไรอ่ะงาดำดีจะกินดีไม่อยากกินเหรอที่อะไรอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อะไรอ่ะขนมแบบโบราณเหรอขนมไทยอ่ะขนมไทยแบบธรรมชาติใช่ไหมมันจากข้าวอะไรเงี้ยข้าวไปทอดใช่ไหมครับอันนี้อร่อยที่สุดแล้วอันนี้อร่อยที่สุดนี่รู้ไหมว่าทำไมส้มโอเยอะไม่รู้นะครับจังหวัดนครปฐมนี่คือเป็นจังหวัดที่ปลูกส้มเยอะที่สุดส้มโอเหรอครับใช่เขาจะปลูกนครปฐมทั้งเกี่ยวกับส้มโอโอ้ยอันนี้ก็ผมเพิ่งรู้กินข้าวก่อนดีกว่าเธอไปทำข้าวหมากอันนี้คือข้าวหมากใช่ไหมข้าวหมาข้าวหมากอ่ะข้าวหมากอ๋อใช่ข้าวหมากกินแล้วก็เมานะได้ไหมได้สองช่องพอกินเยอะแล้วก็เมากินเยอะแล้วก็เมาไม่เมาหรอหน่อไม้จ้ะอร่อยมากหน่อไม้กินกับอะไรเหรอกินกับน้ำพริกตาแดงก็ได้ไปอ๋อต้องกินกับน้ำพริกตาแดงหน่อไม้อันนี้คือมาจากอะไรครับมาจากแบมบูไงต้นไผ่ไงอ๋อไม่รู้จักทุกคนผมก็เดินตลาดนี้เลยก็รู้สึกซ่านนะครับรู้สึกเหมือนหน้าเดินเลยไม่ร้อนมากด้วยเฮ้ยจิ้งจกตุ๊กแกอันนี้ตุ๊กแกอันนี้ก็จิ้งจกปลอมเธออุ้ยจิ้งจกปลอมดูมาจิ้งจกเหมือนจิ้งจกเทเลยอยากได้สักตัวนึงไหมไม่เอาที่บ้านเยอะแยะจิ้งจกที่เข้าเลี้ยงก็มีนะที่บ้านอ่ะสองตัวนี่ไอติมอะไรไอติมมะพร้าวเนี่ยตอนตลาดอ่ะถือไอติมกินอย่างนี้โอเคนะก็กินไม่หมดใช่ไหมถ้ากินไม่หมดก็เหลือก็คือของเขาใช่ต้องกินข้าวก่อนร้านนี้รู้สึกดีใช่ไหมครับนั่งกินเนี่ยแล้วก็มันดูวิวอะไรเงี้ยไม่ต้องกินเยอะหรอกครับกินนิดๆเราก็ไปเดินไปซื้ออีกแล้วก็กินเราก็ยังพอไปกินแล้วอ่ะเอาไหมไม่ทำไมเรือเร็วจังไม่เหมือนเรือธรรมดานะปกติตลาดนี้คนเยอะใช่ไหมครับคนเยอะสวัสดีดีแล้วเรามาวันธรรมดาที่นี่ขายอะไรก็มันขายเนี่ยสะอาดนะ
ดูน่ากินเลยใช่ผลไม้ก็ย่างใส่ถุงมันสวยสวยถ้าไข่สวยสวยอย่างนี้มันดูราคาแพงใช่ไหมครับหรือว่าไม่แพงมากผลิตดีนะเขากินว่าผลิตดีต้องกลับบ้านอยากจะซื้อซ่อมของเออไม่มีใครเขาแก่ให้เรากินนะเกิดมีที่แก่แล้วมีที่แก่แล้วเขาก็เก็บแป้งเขาก็ทำปกทุเรียนก็แป้งใช่ตอนนี้แค่ไป2โมง3โมงเองใช่ไหมครับรู้สึกกำลังจะเย็นเลยออกมาแล้วมาแล้วอันนี้ของดูอันนี้ของดูเป็ดพะโล้เฮ้ยทำไมไม่เหมือนของทอดกับของเขาอ่ะกินอันไหนอ่ะมันต่างกันยังไงเหรอเนื้อย่างมันต้มเนื้อย่างก็ได้เขาอยากกินย่างสามวันที่แล้วผมก็สั่ง KFC นะครับประมาณเป็นแฟมิลี่อ่ะ600หรือว่า700บาทสั่งว่ากินไก่อย่างสามคนอ่ะสามคนสามมวนกินไก่อย่างเดียวก็ยังไม่หมดอ่ะเผื่อไก่แล้วทั้งนี้ปีงอกเลยอ่ะแม่นี่เป็นเกาเลยอร่อยนะอร่อยครับโอ้ยอันนี้มันโอ้ยน่ากินเหมือนกันนะโอ้ยอย่างเงี้ยอร่อยนะครับผมชอบกินมากอ่ะกินแล้วก็มันกรอบกรอบใช่ไหมครับกรอบๆอย่างเงี้ยมาทักทันทีนี้เราก็ต้องซื้อขนมเยอะๆหลายคนน่ะซื้อขนมเต็มเลยนี่เขาเรียกของกินเล่นยำถั่วพลูยำอะไรนะครับถั่วพลูยำถั่วพลูอันนี้ข้างในอะไรหรอครับข้างในถั่วหรอกินผักบ้างกินไก่ผักกับเนื้อใช่ต้องกินปลาต้องกินผักเขาคิดว่ากินเล่นๆอย่างนี้อร่อยนะอร่อยไหมอร่อยครับแม่สั่งถูกแล้วกินอย่างนี้จากแม่น้อยไปเปลี่ยนร้านอาหารกันโอ้ยอิ่มแล้วของเขารู้สึกน้อยลงนะปกติกินข้าวจานเดียวไม่อิ่มโอ้โหมีอะไรเป็กๆเยอะมากอ่ะขอบคุณค่ะเขาอยากกินอันนี้ไหมอะไรที่เป็นห่อๆจำได้ไหมอ๋อไม่กินแล้วไม่อยากกินอ่ะจะเอาใช่ไหมเอา ไม่เคยกินเหรอเคยกินนะอันนี้ก็ใส่นี่ใช่ไหมใช่ใช่สไลด์อันนึงค่ะสไลด์ใช่ไหมใช่เอาไว้เธอกินเล่นไงขอบคุณค่ะตอนตลาดแบบนี้รู้สึกเหมือนตลาดเกาหลีนะครับทุกคนปกติตลาดเกาหลีก็เป็นอย่างนี้ตลาดที่ปูซานเตกูอ่ะมันอารมณ์คล้ายๆกันนะครับรู้สึกคล้ายๆกันอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ตลาดเกาหลีเริ่มจะปิดแล้วนะครับไม่ขายแล้วใครๆก็ซื้อของที่ห้างอ่ะในห้างอ่ะแต่ที่ไทยก็ยังดีนะครับยังมีตลาดใหญ่ๆอยู่อ่ะก็โฮยโจเอาไหมซื้อแล้วเก็บไปกินที่บ้านไงแล้วแต่เอาโฮยโจนะครับผมก็รู้โฮยโจเพราะว่านี่นะครับเป็นอ่ะเธอเหรอเธอเคยแนะนำให้กินอ่ะตอนแรกเขาไม่รู้ไงหอยจ้อคืออะไรแล้วก็เขาก็กินแล้วก็ชอบอ่ะแล้วก็เขาติดไงเนี่ยตลาดนี้มันขายสวยมากนะใส่ทุ่งสวยสวยอย่างเนี้ยมันน่าซื้อมากเลยนี่อะไรป้าหมึกเหรออ๋อหัวเช็ดเท้าอันนี้ก็เหมือนหัวเช็ดเท้าดองใช่ไหมแต่เต้านี่อร่อยพี่สาวซื้อเลยอร่อยอร่อยไหมกินกับข้าวต้มอร่อยค่ะโอ้โหมีที่ตอนเล่นด้วยเจออะไรมาบ้างอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะกินเจลลี่ของเล่นอ่ะเขาเรียกให้ชิมก็เลยซื้อเขาหน่อยกระเป๋ายังไม่เต็มเลยยังกลับบ้านไม่ได้แต่ว่ามันหนักมากแล้วนะวันนี้ต้องซื้อเยอะๆนะครับเพราะว่าจะไม่รู้ว่าจะมาอีกได้เมื่อไหร่แล้วว่าจะให้เขาถือเยอะๆใช่วันนี้ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆนะครับวันนี้ผมก็อยากจะไปวัดแขกมากกว่าตลาดอ่ะแต่ว่าตลาดก็สนุกนะครับช่วงนี้โควิดคนน้อยไปหน่อยปกติคนเยอะใช่คนน้อยแล้วก็วันนี้วันธรรมดาด้วยไงตอนนี้รถแท็กซี่อยู่นะครับทุกคน นั่งรถเมย์กลับบ้านไม่ไหวของเยอะด้วยใช่ของเยอะด้วยยืนซื้อแต่ส้มโอไว้วัดซื้อวันหลังเนาะอ๋อส้มโอลืมใช่ลืมซื้อวันล้างวันล้างใช่นครปฐมดังส้มโอ๋เขาบอกว่าส้มโอหวานลูกสาวสาวขาวลูกสาวสวยเสียใจแต่ว่าไม่เป็นไรเขาหน้านะครับเขาหน้าซื้อเรื่องอะไรวะไม่เจอลูกสาวสวยเสียใจไม่ใช่เสียใจว่าวันนี้ไม่ได้กินส้มโอซื้อมาเยอะแบบนี้กินได้กี่วันสองวันสองวันแค่สองวันจริงๆผมก็ดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไม่ต้องกินไก่ได้แล้วไก่ KFC ไม่ต้องกินได้แล้วโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ